ถามเรื่องแผนแต่งเลยค่ะตอนนี้เรื่องมารอบละทราบแล้วว่าที่พี่จ๋าพูดว่าปีหน้าเนี่ยมันไม่ควรพูดต้องบอกไปว่าปี64คือต้องพูดระบุปีเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็พอแต่บอกเอ๊ะปีนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะจัดงานปีนี้ค่ะแต่พอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าก็ได้เพราะว่าเนี่ยจ๋าดูจ๋าพูดปีหน้าตลอดเลยต้องระบุปีอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเลื่อนอีกอย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตแจ้งว่าปี64แน่นอนมีเลี่ยนแล้วค่ะได้หลายว่ากี่รอบแล้วคะที่จำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยไม่ได้ฟิกมาแต่แรกคือเป็นเรื่องที่สะดวกแต่ทีนี้ในความสะดวกของเราเนี่ยค่ะพี่จิ๊บเนี่ยฮอตมากเลยนะคะงานเขาเยอะมากได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งในเรื่องของเพลงนะคะภาพยนตร์ละครงานล้านงานรวมใช่ค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่เขายังพอมีเวลาให้เจ้าจ๋าอยู่บ้างแต่เห็นที่บอกว่าตัวของพี่จิ๊บเองก็คือแบบเน้นความสบายแล้วก็สะดวกเหมือนเดิมใช่ค่ะเจ้าจ๋าคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะว่างานแต่งงานของเราเนี่ยจะต้องแน่นอนสะดวกทั้งตัวเราทั้งครอบครัวเราแล้วก็แขกที่มางานซึ่งสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สะดวกเนี่ยต้องเรียนว่ามันก็มีเกิดขึ้นในปีนี้นะคะแล้วช่วงปลายปีที่เราตั้งใจเนี่ยจ๋าก็คิดไว้ว่าถ้าเราอาจจะต้องลดสเกลงานให้อยู่ในมีความสะดวกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ทันเพราะว่ามันคือภาพที่เราคิดไว้เนี่ยแบบนึงแต่พอเวลาต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเนี่ยก็คืออีกแบบนึงค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าปี64กลางปีต้นปีปี64เนี่ยกำหนดคร่าวๆคิดว่าพร้อมก็จะปลายปีหรอบอกยากเพราะฉะนั้นยากจริงๆค่ะหลังกลางปีหรือยังไงคะเราไม่ได้จัดครั้งเดียวค่ะแบ่งค่ะก็จะแต่ก็คิดว่าน่าจะแบ่งคือไม่ได้วันเดียวแล้วจบคือน่าจะต้องเป็นแบ่งเป็นพิธีแบบนี้แล้วก็เว้นอีกสักพักหนึ่งพิธีแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้อาจจะเริ่มตั้งแต่กลางปีแต่ต้นไปแบบใช่เพราะถ้าเริ่มประมาณช่วงนั้นเนี่ยจะจะได้มีเวลาเตรียมตัวเนาะเพราะว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะต้องหมดปีนี้แล้วค่ะจะเข้าปี64ถ้าพอดีหน้าก็ต้องถือเคล็ดกันนะเพราะว่าก็แบบจะได้ไม่ต้องเลื่อนแล้วคนบอกว่าจ๋าเนี่ยมีแบบออร่าจะรออ้าวเนี่ยออร่าสองปีจ๋าเนี่ยขำดังมากแต่ตอนนี้คือยังแซวนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่ลงวันใช่ไหมพี่จ๋าใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอยังขำอยู่เลยนะขอโทษนะพี่พูดจะอาจจะไม่สุภาพต้องขอโทษจริงแซวเล่นไงเห็นนักข่าวคุ้นเคยกันขอโทษไปก่อนล่วงหน้าเลยปีหน้าก็ไม่ต้องรอแล้วเป็นรอดอแทนไงจิ๊บรอดอจิ๊บรอดอก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะพี่จ๋าค่ะว่ามันไม่ค่อยดีจิ๊บรอดอไงเออนี่ได้แต่วันนี้ดูก้าวเท้าอะไรมาอย่างโอเคโนโอเคนะเห็นบอกพี่จิ๊บบอกว่าก็เข้าใจกับการเลื่อนขยับงานของเราใช่พี่เขาน่ารักมากนะคะคือพอตั้งแต่ล็อกวันเนี่ยพี่บอกโอเคพี่ล็อกวันให้พอใกล้ๆพี่รับงานก่อนนะก็เข้าใจไม่ทำได้โอ้จริงๆเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วด้วยนี่คะเห็นพี่จิ๊บบอกว่าค่าการไปหมดแล้วพี่จิ๊บบอกว่าจ่ายไปแล้วด้วยคนจ่ายเป็นคนจ่ายไงเลยแบบว่าแบบจ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรจ้ะจ้ะเข้าใจเพราะว่าคำว่ากฎก็ต้องเป็นกฎนะมีการจ่ายมัดจำถ้าไม่ตรงวันก็ต้องมีเสียบางส่วนก็เสียบางส่วนไปแต่ไม่เป็นไรค่ะต้องเปลี่ยนวันที่ใหม่เปลี่ยนรูปแบบเลยค่ะเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนทั้งหมดค่ะจ๋าก็คิดว่าน่าจะเริ่มใหม่สถานที่ไม่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนหมดเลยค่ะยกเว้นเจ้าบ่าวไม่เปลี่ยนอันนี้พูดยอมเลยยอมไปแล้วก็คือไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจ๋าเข้าใจตัวไปคือไม่โทษใครเลยค่ะเข้าใจสถานการณ์เข้าใจก็ประมาณ6หลักกันนะคะใช่ว่ามันต้องเนาะเรื่องการมัดจำต่างๆนานาเราทำหลายส่วนมีสถานที่นะคะมีกล้ามีอะไรอย่างเงี้ยคือจ้าจ๋าเคยคิดนะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงนะจัดงานแต่งงานเนี่ยสบายๆเพราะว่านักข่าวก็พวกเรานะคะแล้วเสื้อผ้าโอ๊ยสไตลิสต์พวกเราช่างแต่งหน้าทำผมไม่ใช่เลยมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องทำให้ดีต้องใส่ใจมากๆแล้วยิ่งจ๋าเป็นคนละเอียดด้วยอะค่ะตอนนี้ก็เลยแบบเข้าใจแล้วก็พยายามตั้งต้นใหม่นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่นี้โหมรับงานกันทั้งคู่เลยไหมคะช่วงนี้ทำไมอะคะเห็นพี่จิ๊บไปรับงานเพียบเลยพี่จ๋าก็พี่จิ๊บไปเขารับงานเพราะความสุขเขาเป็นคนที่มีความสุขมากกับการได้ออกไปทำงานไปเล่นละครไปร้องเพลงวันนึงเนี่ยเขาก็ตอนเช้าถ่ายละครตอนเย็นมาเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องไปกระโดดโลดเต้นอะไรเงี้ยเขาบอก
ฟินมากผมเอาอยู่พี่อยู่กับจ๋าพี่ไม่ฟินหรออีกแล้วอีกแล้วพี่จิ๊บอาจจะฟินมากไงพี่จ๋าจริงวันนี้ไม่ใช่วันของเราเหมือนอันนี้เหมือนความในใจของเราหลายอย่างพี่จ๋าวันนี้แต่เพื่อนรู้ดิรู้ใจฉันแต่ปี64เป็นวันของพี่จ๋าแน่นอนพี่จ๋าต้องเป็นวันของจ๋าทุกวันคือแบบพี่จ๋ารู้สึกว่าเออตั้งแต่เราเริ่มมีการขอแต่งงานนะคะเหมือนทุกๆวันเราได้รับคำอวยพรเราได้รับคำยินดีถึงแม้ว่างานแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็แบบรอคอยซึ่งจ๋ารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายกับจ๋ามากๆคือจ๋าได้รู้ว่ากำลังใจเนี่ยสำคัญจ๋ารู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวินาทีนี้ความสุขของจ๋าเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วจ๋าคุยกับพี่จิ๊บด้วยว่าเราเติมเต็มกันมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นเวลามีเรื่องอะไรที่ต้องขัดแย้งกันซึ่งมีแน่นอนอย่างการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเนี่ยมันความคิดแบบนึงจะเปลี่ยนอีกแบบนึงอย่างสุดขั้วเนี่ยมันยากที่จะประสานกันได้แต่ว่าเราอาศัยกำลังใจพลังบวกเหล่านี้ค่ะทำให้การเจรจาเนี่ยไปเป็นไปได้ด้วยดีก็รู้สึกไม่มีอะไรต้องเครียดเลยถือว่าที่ผ่านมาก่อนอันนี้เป็นรอบ2ก่อนพิมซ้อมก่อนเนี่ยซ้อมก่อนแต่งซ้อมก่อนซ้อมยาวซ้อมเต็มงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดไม่ซ้อมต้องเสียตังค์ด้วยจ่ายค่าซ้อมมีจ่ายต้องจ่ายไม่ใช่มาหยุดสาดีชื่อหัวร้อนดำที่ราชการไม่รอก่อนจะได้แต่งเลยไม่ต้องไม่เลื่อนแล้วได้เหรอคะได้เดี๋ยวมีคนทำตามไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเจ้าจ๋าก็ยังถือคติว่าถ้าตอนนี้จะมีลูกเขาเป็นลูกหมาก่อนค่ะตอนนี้มี2ตัวค่ะหลงมาก็เลยเก็บที่บ้านครอบครัวพี่จ๋าผู้ใหญ่ว่าไงบ้างคะว่าในเรื่องอะไรคะเรื่องเลื่อนการเลื่อนไม่เป็นไรคุณแม่แฮปปี้มากเพราะว่าพอคุณแม่เนี่ยจะได้มีเวลาในการตัดชุดในการลดหุ่นบอกว่าเนี่ยลูกออกการออกกำลังกายไม่ใช่วัน2วันแม่จะผอมนะแม่ก็ต้องแฮปปี้มากเพราะว่าคุณแม่เขาก็คือที่บ้านจากค่อนข้างจะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงสมมุติว่าถ้าจัดงานไปแล้วมีเสียงไม่พอใจหรือมีเสียงตำหนิเนี่ยจะจักเชื่อว่าท่านก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายึดหลักความสบายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำอะไรก็ตามก็จะสบายใจค่ะ